เป็นมนุษย์สุจริตมีศีล5ควรรักษาสมบัติทิพย์นิมิตขวัญสร้างกุศลผลบุญหนุนชีวันถือคุณธรรมกรรมดีสีมงคลชีวิตยุ่งยากประมาณไหนหรือเราเองทำให้ยากประมาณนี้ละลดเลิกปล่อยวางบ้างคงจะดีชีวิตก็จะง่ายงามตามวิถีที่ควรเป็นกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง10วิธีเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองใครรู้จักก็อย่าเข้าหาท่านผู้ฟังครับเคยมีคำถามกับตัวเองกันไหมครับว่าแท้จริงแล้วคุณค่าของคนเรานั้นอยู่ที่ไหนบ้างและถ้าหากว่าตัวของเรานั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็อยากจะทำให้ชีวิตของตัวเราเองรู้สึกมีคุณค่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงวันนี้ผมก็ขอนำพาท่านผู้ฟังมาพิจารณาดูครับว่าคนแบบใดที่เห็นคุณค่าในตนเองและคนรอบตัวก็เห็นคุณค่าในตัวเขาเช่นกันและ10วิธีที่ว่านี้ต้องทำอย่างไรกันบ้างก็มาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับข้อที่1อย่าเห็นแก่ตัวก็ให้เราลองถามกับตัวเองดูครับว่าทุกวันนี้เราอยู่เพื่อใครบ้างรักใครบ้างนึกถึงใครบ้างนอกจากตัวของเราเองคนที่เห็นแก่ตัวนั้นก็ถือว่ามีชีวิตอยู่โดยไร้ค่าก็ถ้าไม่รู้จักใจกว้างไม่รู้จักที่จะมีน้ำใจบ้างหรือไม่รู้จักที่จะทำเพื่อใครเลยนั้นในไม่ช้าโลกก็จะเอาทุกอย่างที่มีไปหมดและก็ไม่แน่ว่าชีวิตก็อาจจะต้องจบแบบยากจนข้นแค้นก็ได้ครับข้อที่2อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็ในเมื่อคนมันจะไม่รักไม่สนใจไม่เห็นค่าก็ช่างมันเถอะครับจะไปแคร์จะไปสนใจจะไปง้อจะไปฟูมไฟทำไมตัดทิ้งเลยครับลืมไปเลยไม่ต้องสนใจเลยคนดีๆบนโลกใบนี้มันก็มีอีกตั้งเยอะแยะครับการรอเพชรทีละในที่เลอค่าก็ต้องปล่อยเศษขี้ฝุ่นที่ไร้ค่าไปก็ขอให้จำเอาไว้ครับว่าถ้าอยากให้คนอื่นเห็นค่าเราก็ต้องเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนครับข้อที่3อย่าคิดลบก็ถ้าเราคิดลบชีวิตมันก็จะแย่ไปหมดทุกเรื่องครับไม่มีทางที่จะได้ดีถ้าสมองจะต้องเสื่อมโทรมจิตใจก็จะขุ่นมัวชีวิตก็จะมีแต่เรื่องห่วยแตกโลกก็ดูเหมือนกับว่าจะโหดร้ายกับเราไปเสียซะทุกเรื่องก็จึงควรที่จะเลิกเป็นพวกที่คิดลบไม่เคยที่จะคิดเชิงสร้างสรรค์เออะก็คิดเชิงทำลายการที่เราจมอยู่กับความคิดลบๆสุดท้ายแล้วมันก็มีแต่จะทำร้ายตัวเราเองในที่สุดครับข้อที่4อย่าดีน้อยไปและอย่าเลวมากไปคนเรานั้นเมื่อเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบไปเสียซะทุกเรื่องหรอกครับเอาแค่อย่าดีน้อยจนเกินไปให้มีข้อดีอยู่บ้างก็พอและก็อย่าเลวมากไปมีข้อเสียนิดหน่อยก็พอแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็ขอให้เราได้เพิ่มความดีแล้วก็พยายามลดความเลวทำเช่นนี้มันก็จะไม่ถึงกับยากหรือง่ายเกินไปขอแค่เราค่อยเป็นค่อยไปครับขอแค่ได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมของตัวเองก่อนที่จะตายไปก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วครับข้อที่5อย่าหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของความรักคนเรานั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีความรักความใคร่ความเสน่หามันก็ไม่ถึงกับตายหรอกครับแต่หากว่ามันไม่มีดีไม่มีค่าหรือไม่มีอะไรเลยนี่สิครับ
มันก็อาจจะตายได้แน่ๆก็หากอยากจะได้ความรักดีๆเราก็ต้องหันกลับมาทำชีวิตของเราให้ดีเสียก่อนครับอยากจะได้คนรักดีๆก็ต้องทำตัวเองให้คู่ควรเสียก่อนหยุดที่นรนแสวงหาเมื่อรู้ว่าตัวเองก็ยังไม่มีค่าในสายตาของใครเพราะหากว่าเราไปคาดหวังกับคนที่เขาไม่เห็นค่ากับเรามันก็มีแต่จะถูกมองข้ามกับถูกทิ้งขว้างเพียงเท่านั้นครับข้อที่6อย่าทำตัวไร้ค่าก็หากว่าวันหนึ่งนั้นไม่ทำอะไรนั่งขี้เกียจเฉยชาก็จำจะต้องหันมาขยันกระตือรือร้นรู้จักทำงานสร้างสรรค์ทำตนเองให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาก็ให้เตือนกับตนเองอยู่เสมอครับว่าก็อย่าเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่รกโลกแล้วก็ตายไปก็เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันก็แสนที่จะสั้นครับเดี๋ยวมันก็จะตายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองครับว่าจะทำตัวเป็นคนที่มีค่าหรือไม่มีค่าทั้งมีค่าที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมโลกก็ขอให้ได้จำเอาไว้ครับว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์จะไม่มีค่าจนกว่าจะสร้างค่าให้กับตัวเองก็ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็อยากเข้าใจผิดคิดว่าตนเองมีครับข้อที่7อย่าไร้สาระอะไรที่มันสำคัญอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำอยู่ตลอดครับการเล่นโซเชียลถ้ามันไม่ได้ความรู้หรือเงินหรือโอกาสในชีวิตบางครั้งก็ให้ผ่อนๆหรือเลิกเล่นไปเลยการคุยแชทคุยไลน์กับเพื่อนได้ทั้งวันก็ถ้ามันมีแต่เรื่องที่ไร้แก่นสารไม่มีสาระเสียสมองเสียทั้งงานทั้งการถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลดหรือเลิกคุยไปเลยก็เป็นการดีครับข้อที่8อย่าอยู่แบบห่วยๆก็ถ้าเรารู้ตัวว่าชีวิตของเรามันห่วยการที่เราทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างอย่าได้ทนกับตนเองก็ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองทำบางอย่างให้เป็นทำบางอย่างให้มันเก่งก็จะได้เลิกสมเพชตัวเองและก็มีอนาคตกับเขาเสียทีครับข้อที่9อย่าอวดเก่งไปวันๆบางครั้งการที่ทำตัวเท่เดินไปเดินมาคุยโวโอ้อวดขี้โม้มันก็ไม่ช่วยให้เราเจริญขึ้นครับคนที่เก่งจริงนั้นเขาจะต้องพูดน้อยทำมากอวดรู้ให้น้อยเรียนรู้ให้มากเพ้อเจ้อให้น้อยผลงานให้มากถ้าเจ๋งไม่จริงลดความหลงตัวเองลงมาเพิ่มการพัฒนาตนเองเข้าไปอย่าได้ไปทำให้คนอื่นหมั่นไส้ครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่10อย่าขี้คลาดก็เพราะว่าคนที่มัวแต่ขี้คลาดก็จะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยในชาตินี้ครับก็หากว่าเราอยากที่จะทำอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาความกลัวมานำไว้ก่อนความกลัวแล้วไม่คิดที่จะทำกับความรอบคอบก็ต้องแยกให้ออกครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่กลัวแต่จะต้องทำทั้งที่มันกลัวนี่แหละครับอย่ามัวแต่ไปฟังคนขี้คลาดบอกไม่ให้ทำก็เพราะว่าสุดท้ายก็จะเป็นคนขี้แพ้เหมือนกับคนที่บอกนั่นแหละครับคนโดยมากที่เขาจะประสบความสำเร็จด้วยตนเองโดยที่พื้นฐานเขาไม่ได้มีมากนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะล้มเหลวทำแล้วอย่างมากมันก็แค่ตายแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอนำเสนอในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่อง10ข้อคิดชีวิตเป็นสุขท่านผู้ฟังครับการที่เราเป็นคนคิดบวกมันก็จะทำให้สุขภาพจิตของเราดีมองโลกทั้งใบสดใสและมีแสงสว่างซึ่งแนวคิดนี้มันก็ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะกับการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่มันก็มีความสำคัญกับการทำงานด้วยเช่นกันเพราะการทำงานที่รวมกับความคิดเชิงบวกมันก็จะช่วยให้คนที่ทำงานสามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายเลยล่ะครับจนในบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าปัญหาต่างๆมันอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็จะหายไปซึ่งนั่น
มันก็เป็นผลมาจากทัศนคติเชิงบวกของเรานั่นเองครับเราก็ลองมาทำตามวิธีดังต่อไปนี้กันดูนะครับก็เพื่อที่จะสร้างนิสัยคิดในด้านดีและขจัดความคิดด้านร้ายไปให้หมดนั่นเองครับข้อคิดดีๆในข้อที่1ก็คือให้เรามองไปข้างหน้าไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดก็เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันก็จำจะต้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับก็ให้เราตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตมันก็อาจจะเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวง่ายๆก่อนก็อย่างเช่นว่าเราก็อยากจะลดน้ำหนักมันก็ไม่ใช่เพื่อใครหรอกครับแต่มันก็เพื่อตัวของเราเองเพื่อสุขภาพที่ดีอยากที่จะสวยหล่ออยากที่จะหุ่นดีก็จะต้องดูแลตนเองเราก็อาจจะเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายจากสิ่งรอบตัวที่เราถนัดเลยครับรู้จักที่จะบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดและก็ไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ในชีวิตครับข้อที่2ให้อภัยตัวเองและผู้อื่นคนเราก็ต่างตัดสินใจผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นครับแต่เมื่อรู้สำนึกแล้วก็จำจะต้องปล่อยให้มันผ่านไปครับความผิดพลาดนั้นมันก็มีไว้ให้เรียนรู้เป็นบทเรียนทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นครับก็เมื่อเราได้พลาดไปแล้วก็ขอให้ได้บอกกับตัวเองว่าเราก็ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับข้อที่3อย่ามองโลกเพียงด้านเดียวแต่ก็ควรที่จะมองโลกในแง่ดีมากกว่าแง่ร้ายและถึงแม้ว่าในความเป็นจริงโลกมันก็ไม่ได้สวยไปซะทุกเรื่องแต่เราก็สามารถจะทำให้โลกมันสวยได้ด้วยตัวเราเองครับข้อที่4ทัศนคติที่ดีสำคัญและการที่เราจะมองหาบุคคลต้นแบบหรือว่าไอดอลเพื่อที่จะเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองนั้นก็จะต้องเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มันดีๆมันอ่านบทความที่สร้างแรงจูงใจที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็ลองคิดดูครับว่ามีใครดีๆเป็นต้นแบบของเราบ้างไหมข้อที่5เคยเจอไหมคนที่วันๆก็มัวแต่นั่งติคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตก็ติไปหมดโน่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีคนกลุ่มนี้จะทำให้เราเกิดพลังงานด้านลบในชีวิตมากๆเลยนะครับเมื่อเราเข้าใกล้หรืออยู่ด้วยแล้วก็คงจะมีแต่เรื่องที่ปวดหัวก็ขอให้ลองพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่เขาประสบความสำเร็จและมองโลกในแง่ดีมันก็สามารถจะทำให้เราซึมซับสิ่งที่ดีได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยล่ะครับข้อที่6พอเมื่อไรก็รวยและคำว่ารวยในที่นี้ก็คือรวยความสุขเมื่อใดที่เราเห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิตเมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆก็ตามครับข้อที่7อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ดีและการที่จิตใจของคนเราจะดีได้นั้นไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเอ่ยห้องทำงานเอ่ยโต๊ะทำงานก็ขอให้ลองหาเวลาจัดการการเก็บข้าวของให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยการเก็บห้องการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเจออะไรก็ให้มันโล่งๆสะอาดตาก็จะมีส่วนทำให้ชีวิตของเราสบายง่ายๆไม่ยุ่งยากซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยการที่สิ่งรอบตัวของเราก็มีแต่ของรกๆมันก็จะทำให้ชีวิตยุ่งเหยิงครับข้อที่8เลือกเสพแต่เรื่องที่ดีๆและในยุคสมัยปัจจุบันนี้โซเชียลก็แทบจะอยู่ในชีวิตของเราแทบจะตลอดเวลาเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารการอัปเดตต่างๆสารพัดข่าวที่มีทั้งดีไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคลิปตบตีแย่งผัวแย่งเมียสารพัดซึ่งก็ยากที่จะขอแนะนำครับว่าให้เราลองเลือกรับแค่บางเรื่องเรื่องที่มันดีๆอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตก็ให้ข้ามไปบ้างก็ได้ครับข้อที่9ลองสัญญากับตัวเองดูว่าจะไม่มีจิตใจที่ขุ่นมัวง่ายๆและไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมากระทบกับจิตใจก็ลองพูดคำว่าช่างมันเถอะดูบ้างครับ
ให้กำลังใจกับตัวเองบ่อยๆเป็นประจำมันก็จะช่วยให้พลังความคิดด้านบวกเกิดขึ้นเองนั่นแหละครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่10ถ้าเรามีสภาพจิตใจที่ดีที่งดงามเราก็จะมีความสุขกับชีวิตเราก็จะงามออกมาจากข้างในยิ่งคิดบวกก็ยิ่งงามขึ้นทั้งภายในและภายนอกครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเมื่อถึงช่วงวัยหนึ่งของชีวิตเราก็จะรู้ว่าชีวิตมันมีทั้งขาวและดำท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านใดที่รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของเรานั้นก็เจอแต่เรื่องราวที่มันแย่ๆก็ลองฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ดูครับแล้วตัวของเราก็อาจจะได้ค้นพบว่าในความมืดมิดนั้นมีแสงสว่างรอเราอยู่เสมอซึ่งเราก็จะรู้ดีว่าเราเป็นสีอะไรเมื่อใช้ชีวิตผ่านมาถึงช่วงวัยหนึ่งแล้วก็จึงควรที่จะเลิกฟูมฟายกับคนที่ไม่เข้าใจในตัวของเราเราควรที่จะหันหลังให้คำติฉินนินทาหรือการว่าร้ายเราจะใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาและก็เลิกสนใจว่าใครจะมองเรายังไงคนที่ตัดสินเราจากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคจากคนที่ต้องการจะเหยียบให้เราจมดินเราได้แต่ยิ้มจางๆให้กับพวกเขาเราจะไม่เป่าประกาศความดีของตัวเราเองหรือแม้แต่เป่าประกาศความชั่วของคนอื่นและเราก็รู้ว่าเราเป็นใครและกำลังทำอะไรเรารู้ว่าเราไม่ใช่สีขาวเช่นเดียวกับที่เรารู้ว่าเราไม่ใช่สีดำกับคนที่พยายามที่จะทำให้เรากลายเป็นสีดำนั้นเราก็ได้แต่มองเขาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยก็เมื่อเขาต้องการที่จะนำเอาสีดำมาป้ายเราอย่างไรสีดำมันก็ย่อมเปื้อนมือของเขาอยู่ดีครับซึ่งเราก็แก่เกินกว่าที่จะร้องหาพวกความสันโดษนั้นก็คือกุญแจที่ล้ำค่าแห่งชีวิตยิ่งน้อยคนมันก็ยิ่งน้อยความครับเราเปิดประตูเดินเข้าบ้านด้วยความสงบเราไม่อาฆาตใครอีกแต่ก็จะไม่ยอมถูกทำร้ายง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาเราก็แค่ปิดประตูจากคนที่ทำให้เราเสียใจยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่กระจกเงาตรงหน้าและก็มีแต่ตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะรู้ดีที่สุดว่าเราเป็นสีอะไรและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์
กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมรับฟังคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ